จทย์ก็คือ create barcode นะครับที่ consist of alternate black and white bar ก็คือให้สร้างบาร์โค้ดอันนี้ครับแถบนี้มีไซส์ต่างกันคือ 1x 2x 3x 4x อันนี้คือ objective อันนี้คือ objective 2 objective 3คือจัดบาร์โค้ดให้อยู่ตรงกลางจอนะครับครับ objective ที่4คือทำให้บาร์โค้ดสแกนได้นะครับครับเช่นแอป LINE แอป LINE มันสแกนบาร์โค้ดมันมีบาร์โค้ดสแกนเนอร์ครับแอป LINE กดปุ่มใช่แต่มันไม่ได้สแกนได้แต่ QR ใช่มั้ยมันสแกนบาร์โค้ดได้โอเคโอเคเมื่อสแกนมาคนแล้วปรากฏข้อความว่าโอเคนะครับไหนโอเคอ่ะโอเคนะครับครับต้องขึ้นคำว่าโอเคนะครับใช่ครับอันนี้คือพร้อมแล้วไหมครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วไหมครับถ้าพร้อมแล้ว10นาทีเนาะ10นาทีครับไปครับเริ่มครับอันนี้คือหน้าจอของทุกคนปะมันยังไม่เซฟใช่มั้ยมันอ๋อดูละที่เมื่อกี้ผมเซฟได้เพราะว่าผมเป็นแอดมินใช่ใช่ยังโอเคอ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วครับโอเคครับไหนเรากลับไปดูรีซอร์สหน่อยครับอีก8นาทีเหมือนจะมีคนทำออบเจกตีฟที่ว่าให้บาร์โค้ดอยู่ตรงกลางจอได้ประมาณ2คนแหละอันนี้แค่มันอยู่ตรงกลางสแกนไม่ได้สแกนได้ถือว่าผ่านนะครับใช่ไหนลองดิมันตอนนี้ยังเนอะยังไม่มีคนสแกนได้นะครับใช่ครับยังไม่มีคนสแกนได้มันยากตรงต้องนั่งนับเนี่ยแหละว่าช่องมันห่างขนาดไหนเหลือเวลาอีก7นาทีนะทำไมได้อีก7นาทีใช่ไหมเอาละครับตอนนี้นะครับโอ้โหมาแล้วนะครับ QR code เริ่มขึ้นแล้วนะครับโอ้โหสู้ๆครับอ๋อบาร์โค้ดนะครับผมพูดผิดผมสุดยอดเลยครับไม่ได้กดดันนะครับแต่ว่าโอ้โหสวยมากเลยทุกคนลองดูจอหน่อยไหมครับเพิ่มกำลังใจมีคนทำเริ่มเป็นบาร์โค้ดแล้วแบบมีระยะห่างแล้วนะครับผมอะไรเราแอบมาดูผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือผู้ชมทางบ้านทั้งหมดนะครับอุ้ยคนเยอะระเบิดกูก็โคมระเบิดแล้วลองใหม่ดูเหมือนจะยังไม่มีอันไหนสแกนได้ฮะใกล้แล้วยังครับยังไม่ขึ้นอ
ความยากคือต้องสแกนให้ได้ถูกไหมใช่ครับดูเหมือนออบเจกตีฟอื่นง่ายถ้าเราไม่อยู่ตรงกลางเป็นบาร์โค้ดใช่ครับใครมีวางบั๊กอะไรไว้ไหมนะครับไม่น่าจะวางไว้นะครับคือแม่งเหมือนง่ายอะแต่แม่งไม่ง่ายตรงทำให้มันสแกนได้เนี่ยใช่ครับแต่อันนั้นเป็นออบเจกตีฟแค่2ข้อเนาะอันออบเจกตีฟแรกคือสแกนได้สแกนขึ้นอะไรก็ได้ถือว่าผ่านออบเจกตีฟสุดท้ายคือสแกนแล้วขึ้นคำว่าโอเคครับฉะนั้นต่อให้ทำบาร์โค้ดแล้วสแกนไม่ได้นะก็ยังมีโอกาสได้ออบเจกตีฟ3อันที่เหลือนะครับมีคนสแกนได้แล้วนะฮะมีสแกนได้แล้วเหรอมีคนสแกนได้แล้วขึ้นว่าไม่แต่ปกติอะบาร์โค้ดอะถ้ามันเรียงไม่ถูกมันก็มักจะสแกนไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะมันมีเช็คซัมอยู่ในนั้นใช่ครับเราต้องเพ่งนิดนึงอะนั่นจริงๆโอกาสที่ถ้ามันยากมากที่ข้อ4จะทำได้แล้วข้อ5จะไม่ได้เนาะมีโอเค1คนละโอเค2คนละไม่โอเค2คนเหรอเฮ้ยมือถือพี่ทำไมมันไม่ขึ้นวะมีคนนึงเป็นโอเคพิมพ์ใหญ่อีกคนนึงเป็นโอเคพิมพ์เล็กงงเหมือนกันอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมนะโอเล็กกับโอใหญ่นะฮะนะโอเคพิมพ์เล็กของจริงมันต้องโอเคพิมพ์อะไรนะครับโอเคพิมพ์ใหญ่ครับแต่ว่าโอเคพิมพ์ใหญ่อันนี้อนุโลมให้แล้วกันไม่ไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้เดี๋ยวแสดงว่ามันแบบพิกเซลเพอร์ไซส์มากนั้นแสดงว่าต้องให้เหมือนกันโอเคครับโอเคพิมพ์ใหญ่โอเคพิมพ์ใหญ่นะครับโอเคพิมพ์ใหญ่ไม่ได้นะครับตอนนี้ลำบากแล้วนะครับว่าแบบเชี่ยอะไรวะมันเหลือ2เหลือ3นาทีนะครับตอนนี้หลายคนก็กำลังเพ่งกันสุดฤทธิ์นะฮะมีคนบอกว่าปวดตานะครับจะไม่เล่นต่อแล้วนะฮะเราให้เหมือนกันแต่ไอ้หน้าตาบาร์โค้ดมันไม่เหมือนกันเรามาดูวิธี implement แต่ละคนกันดีกว่าครับอันนี้โอ้โหถึกจริงๆโอ้โหทุกแท่ง6พิกเซลหมดโอเคฉะนั้น 4x ก็คือแท่งเดียวกันเรียงกัน4ตัวอันนี้วิธีนี้ได้อันนี้ครับมี W1 W2 เนาะโอเคครีเอทีฟมากเพราะว่าระบบเป็น 1x 4x ใช่ครับอันนี้ก็ W2 W4 W6 W8 โอเคอุ้ยอันนี้ใช้ท่าไหนครับโอ้มีดิฟซ้อนกันด้วยมีซ้อนดิฟด้วยโอเคอันนี้อ๋ออันนี้มีการฟิกเป็นพิกเซลเลย16พิกเซล8พิกเซล16พิกเซลโห
งานละเอียดนะครับจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยใช้วิธีในการแก้โจทย์คนละแบบกันเนาะอันนี้ก็ใช้ท่าเดียวกันก็คือทุกอันวิด1หมดเลยเพ่งสุดๆอ่ะเวลาผมถามหน่อยดีบัคยังไงเวลาเจอเนี่ยดีบัคยังไงครับไม่แล้วมันต่างกันอ๋อก็คือ1หมดเลยใช่ๆทุกอัน1หมดเลยปวดตามั้ยครับเนี่ย10วิครับช่วยกันนับ9 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาหมดเวลาครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนสำหรับรอบแรกนะครับมามาเรามาดูครับเรา objective ก่อนเนอะ objective ทั้ง6คนวางไว้ตรงกลางได้ครับวางไว้ตรงกลางได้โอเคครับทั้ง6คนมี4 different size of bar ไหมไหนขอดูก่อน1 2 3คนแรกได้4โอเคแรกได้นะครับ1 2เดี๋ยวนะ1 2คิดว่าได้นะคิดว่าได้3 4เอ๊ะมันทำไมเหมือนมีแค่3ไซส์ก็ไม่รู้นับสีขาวด้วยนะนับบาสีขาวด้วยอ๋อนับบาสีขาวด้วยใช่ครับอันนี้ล่ะครับ1อ่ะอันนั้น1 2 3อันนี้ผมเห็นแค่3สี3ไซส์เออผมเห็น3เหมือนกันอ้าวโอเคครับอันนี้1 2 3 4อ่ะโอเคครับได้อันนี้1 2 3เนาะครับคิดว่ามี4นะอันแท่งหนาๆสุดเนี่ยอันนี้คือ4อันนี้4ใช่อันนี้ก็1 1 2 3 4อ่ะโอเคอ่ะโอเคครับอันที่3ก็คืออยู่ตรงกลางหน้าจอเนาะก็คือได้หมดโอเคครับมาครับเดี๋ยวช่วยสแกนหน่อยครับอ่ะคนที่1ก่อนเลยนะครับสแกนติดไหมติดไหมไม่ติดนะครับไม่ติดอ้าวถ้าทำแล้วติดแล้วเราสแกนไม่ติดทวงได้นะครับได้ครับช่วยกันสแกนนะครับคนที่สองติดครับขึ้นโอเคตัวใหญ่ด้วยโอเคได้แป๊บนึงนะครับคนที่สามไม่ขึ้นครับคนที่สี่คนที่สี่ไม่ขึ้นครับต้องไทยขึ้นไหมครับคนที่สี่ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นโอเคคนที่ห้าขึ้นครับโอเคตัวใหญ่ครับคนที่6ทำไมของผมไม่ขึ้นขึ้นไหมเดี๋ยวลองใหม่ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นครับเท่ากับว่ามีคนขึ้นทั้งหมด2คนนะครับโอ้โหเบอร์2กับเบอร์6ครับโอเคแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการโหวตนะครับโหวตนะครับใครโหวตได้บ้างครับไปที่หน้ากลับไปที่ citw.showdown.space นะครับแล้วจะเจอหน้าที่เขียนว่าโหวตนะครับใช้มือถือเข้าก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊ก2อันเลือก2อันเลือก2คนที่อยากให้เข้ารอบนะครับเราจะมีแค่1 2 3กับ5 6 7ถูกไหมครับใช่ครับ1 2 3กับ5 6 7 1 2 3กับ5 6 7เท่านั้นนะครับเนี่ยพวกเอฟเวิร์ดมันต้องปั่นคะแนนกันแน่นี่เยอะเนี่ยอ้าวอันไหนสแกนขึ้นนะครับอ๋อโอเคอ๋อโอ้ไม่ได้เอาพลาดแล้วนะฮะสักพักโวเข้าพอเจอถึงโจทย์คิวตัวเองทำไม่ได้ฮาเลยฮาโอเคเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังเนาะปิดโหวต5 4 3 2 1โอเคปิดโหวตนะครับโอเคผลคะแนนคือเบอร์1นะครับคุณสุเทพครับเอ้ยได้100คะแนนเต็มวู้เบอร์2คือคุณสุภชัยครับสุภชัยอยู่ไหนครับโอเคครับได้84คะแนนครับก็2ท่านนี้นะครับจะได้เข้าไปแข่งในรอบไฟนอลถูกไหมครับเย้ใช่ครับโอเคครับขอเซตตัวเบอร์ให้กับ2ท่านหน่อยครับโอเควอร์เรนเทียราวสองครับ6ท่านครับสแตนบายครับนี่สแตนบายเลยครับสแตนบายเลยครับ
เอาเลยมาเลยครับ